ครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะก็จริงๆวันเกิดคุณแม่หนูอะค่ะวันที่10ค่ะซึ่งมันใกล้กับวันแม่ซึ่งเราก็แบบว่าฉลองกันแล้วพี่ใหญ่ก็เลยบอกว่าเราทำอาหารเช้าให้แม่กันไหมก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ตั้งใจค่ะแก้วชมใหญ่เลยค่ะดีใจค่ะแม่แก้วอาจจะพูดให้เราไม่เสียน้ำใจค่ะแผนไว้ในระดับนึงค่ะแต่เหมือนแบบที่บ้านหนูก็จะทำกันบ่อยอยู่แล้วค่ะเพื่อนพี่น่าจะเห็นแล้วก็บอกหนูว่าอยากทำบ้างแต่ว่าเขาอาจจะทำอาหารคนเดียวไม่น่าจะไหวก็เลยไปเป็นผู้ช่วยในครัวค่ะอันยังเมนูนี้ค่ะมีเมนูอะไรบ้างเขาถามว่าทำอะไรเป็นบ้างหนูก็เลยบอกว่าทำน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดปลาทูได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่บ้านใช่ค่ะบ้านพี่เลยตื่นเช้าเพื่อที่จะหั่นผักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะคือเราไปจับจ่ายของเองใช่ค่ะเองหมดเลยใช่ค่ะยังไงตั้งใจตั้งใจคือค่ะแค่ครึ่งนึงของเซอร์ไพรส์เขายังมีอีกค่ะปีนี้จัดเต็มค่ะว่างว่าแบบปลายครึ่งเดือนนี้เราว่างกันในระดับนึงค่ะก็เลยเหมือนมีกิจกรรมได้ทำเยอะค่ะก็ไปดินเนอร์เฉยๆค่ะไปดินเนอร์ค่ะไม่เล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะคิดไม่ออกแล้วว่ะคิดไม่ออกว่าจะให้อะไรดีค่ะให้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าแบบ super big อะไรเป็นของที่ฉันอยากได้อยู่แล้วแบบว่าเซอร์ไพรส์ให้ค่ะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าน่าจะชอบค่ะยังไม่ได้ไปได้ถามความรู้สึกเขาหรือยังไม่ได้ไปว่าชอบหรือเปล่าเขาเป็นแม่เขาก็ต้องบอกว่าชอบอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นของขวัญที่หนูกับพี่เดชให้ด้วยกันค่ะตอนที่เราให้เขาบอกว่าไงบ้าง Thank you ดิฉัน Thank you ค่ะก็คือตกลงแบบว่าตรงที่ได้เห็นว่าจะของเป็นของชิ้นนี้ใช่ค่ะก็วันแม่ก็เป็นของขวัญรวมที่ให้เหมือนกันค่ะก็คือที่ไปเดินมาเดินสยามครับซื้อของคือเพื่อการแต่ครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงค่ะใช่ใช่ค่ะอือหืออือหือแม่แม่โอ้บอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแม่รู้แม่ก็ยังไม่รู้หรอไม่รู้ค่ะใช่ค่ะน่าจะรู้แล้วล่ะตอนนี้น่าจะถามแล้วล่ะไปไม่ไม่ค่ะไม่ขอบคุณนะใช่ค่ะแค่วางหลายสังคมแค่จริงๆอ่ะแค่พาไปเที่ยวเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากแค่ยังไม่ได้บอกเขาค่ะเลยไม่กล้าบอกตอนนี้แบบไปพักผ่อนจริงๆค่ะเพราะว่าเดือนหน้าน่าจะเปิดกล้องแล้วก็เลยเหมือนแบบรวมตัวกันสักครั้งนึงก่อนที่จะแบบแน่นเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2วันเองประมาณนี้แต่ว่าปีนี้ก็แบบได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจใช่ค่ะก็โชคดีมากเลยค่ะปีนี้เพราะปกติในช่วงวันแม่จะเป็นช่วงที่เราแบบติดละครกันทั้งคู่ค่ะก็ปีนี้ไม่มีอะไรก็เลยมีเวลาคิดเยอะเลยค่ะว่าวัดแบบทำอะไรกันดีรอยยิ้มค่ะเราก็มีความสุขค่ะก็วันแม่10ปีแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วค่ะว่ามันหลายปีมากอ่ะฮะปีนี้เป็นปีที่แบบแชร์ไอเดียกันคนละครึ่งกับพี่ณเดชน์เป็นปีแรกจำไม่ได้ ในระดับนึงค่ะน่าปีอื่นก็น่าจะเคยแบบดินเนอร์ปกติมันก็จะแค่ดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการพูดถึงความหวานอ๋อไม่หวานค่ะหนูว่าแบบโตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบงุ้งงิ้งอะไรแล้วยิ่งสนิทแนบแน่นขึ้นเลยก็สนิทอยู่แล้วนะคะแบบทุกคนในบ้านหนูก็รู้จักทุกคนในบ้านพี่แบร์อยู่แล้วก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนแบบก็ชัดขึ้นละมั้งค่ะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยแฟนๆดูเหมือนกับว่าเป็นภาพที่แบบเป็นครอบครัวสุขสันต์มากมากเลย We're happy ค่ะเหมือนแบบทั้งบ้านมีความแบบวู้ฮู้ energy เยอะทั้งสองบ้านค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เจอกันมันก็จะส่วนมากมันไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่นิ่งเลยทุกคนก็จะยิ้มตลอดเวลาค่ะก็ยินดีค่ะปีนี้วันแม่เต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะแม่ก็มีหน่อยครับ
ค่ะเอ้าไม่โอเคค่ะไม่ได้ค่ะโอเคนะคะค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะThank you.